าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 12:05 น.ศบค.เผยพบป่วยโควิดรายใหม่ 13,576 รายยังรักษาอยู่ 131,095 รายอาการหนัก 3,646 ใส่ท่อช่วยหายใจ 768 รายเสียชีวิตเพิ่ม 117 รายขณะฉีดวัคซีนทั่วประเทศแตะ 44,480,000 โดส 12:29 น.ธนกรเผยกระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินคนละครึ่งเฟส3รอบ2 1 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาทย้ำสามารถสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ 12:40 น.โฆษกพรรคประชาธิปัตย์เผยการยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีย้ำในฐานะพรรคการเมืองพรรคเตรียมพร้อมตลอดเวลาล่าสุด 12:54 น.โคราชน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นเริ่มไหลเข้าท่วมวัดป่าในอำเภอเฉลิมพระเกียรติหลังนาข้าวติดริมน้ำถูกน้ำท่วมเสียหายแล้วเป็นบริเวณกว้างเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up